นี่คือ o r ิ d Around the c r o c ส Program สวัสดีค่ะวาราลักษณ์เฉลิมพันธุศัก์ค่ะก็ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการหลักของ World Around the c l o c k โปรแกรมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องทุกกลุ่ม ทุกวัยและเป็นรายการที่ออกอากาศทางวิทยุออนไลน์ค่ะออนไลน์ www.stou.ac.th เลือกไปที่ fm สุขโขทัยนะคะค่ะจริงๆอย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบเสมอนะคะว่ารายการนี้รับฟัง แการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการซักถามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ขอเนน,นะคะสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศหรือว่าสถานการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับการระหว่างประเทศอยากจะเน้นตรงนั้นเป็นหลักส่วนสถานการณ์ในการเมืองไทยถ้ามันเชื่อมโยงกับต่างประเทศก็โอเคค่ะก็ถือว่าไม่ผิดกติกามรารย,ยาสอบถามเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ สอบถามเกี่ยวกับมหาวิทยทาลัยสุโขทัยธรรมธิราชก็ทำได้ค่ะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่025047355ค่ะ025047355 Welcome back to the world around the clock program I'm still your host for today วัลหลักเฉลิมพันธุสัก p l e a Stay e s tuned uh, for those of you who already know that this is the live b o a d c a s s program as possibly as I can do the live programme. And uh, you can listen online by uh Clicking on www.ussto.uc.ts and then choose for FM support Thai. For those of you who want to exchange some information or you have more query to ask about our programs, our uh, department uh, specifically international relations, and of course our related to our beloved university. Steve. สุขโขทัยธรรมธิรัตน์โอเพนยูนิเวอร์ซิตี้โปรดรู้สึกอิสระที่จะดูแลโดยติดต่อเราที่025047355025047355ค่ะ จริงๆแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างคลี่คลายตัวไปในทิศทางที่ดีบ้างร้ายบ้างแล้วก็สองสถานการณ์ที่เราติดตามกันมาอย่างยาวนานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะในกรณีของอยูเครนแล้วก็กลายไปเป็นไครเมียตอนนี้ชื่อของไครเมียก็ดูเหมือนจะถูกดรอปอาลไปในระหว่างของ การคลี่คลายตัวของสถานการณ์แต่ชื่อของยูเครนกลับเข้ามาอีกมีการตั้งคำถามกันมากมายนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเอ๊ยยูเครนเนี่ยจะยังมีสถานะของการเป็นรัฐโดยสมบูรณ์หรือเปล่าแล้วก็รัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะเป็นรัฐบาลรักษาการนะคะเป็นรัฐบาลรักษาการเพราะว่าเป้าตั้งของยูเครนก็คือว่าจะพยายามจัดการให้มีการเลือก ตั้งให้ได้ภายในวันที่25พฤษภาคมนี้ก็ต้องมาดูกันนะคะว่า25พฤษภาคมนี้จะมีโอกาสไหมทำไมถึงต้องคำถามว่าจะมีโอกาสหรือเปล่านะคะก็เพราะว่าในช่วงประมาณสัปดาห์กว่า,วาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจริงๆก็คือหลังจากที่เราพูดคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะสถานการณ์ในภาคตะวันออกของยูเครนเนี่ยมันดูจะหนักหนากว่าที่ เป็นมาอย่างน้อยๆก็มีข่าวออกมาเนี่ยนะคะว่าที่เมืองเซเลปยางที่อยู่ทางซีกตะวันออกเนี่ยนะคะของของยูเครนอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่ายูเครนทางตะวันออกนั้นเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมีกา๊าซมีน้ํามันแล้วก็มีแร่ธาตุหายากเนี่ยนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะเมืองเมืองนี้เนี่ยนะคะกลายเป็นศูนย์กลางของออจะเรียกว่าเป็นกองกําลังแบ่งแยกดินแดนก็ได้นี่นะคะเพราะว่า อันนี้จะแตกต่างจากกรณีของไครเมียนะคะไครเมียนั่นคือต้องบอกว่ารัฐบาลท,ที่เคียฟเนี่ยคะเสียเสียรู้อะไรถ้าใช้เป็นเลขเกมทางการเมืองก็ต้องบอกแบบนั้นนนะคะที่อนุญาตให้มีการทาประชามติแล้วท้ายที่สุดไครเมียก็ขอแยกไปส่วนกรณีที่รัสเซียเข้ามาตรึงกองกําลังเอาไว้นั่นก็อีกมิติหนึ่งนะคะแต่ว่าในพังภาคตะวันออกของยูเครนเนี่ย ไม่ได้รับอนุญาตหรอกค่ะไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลที่เคียบให้ดําเนินการลงประชามติอะไรทั้งสิ้นก็เลยมีกลุ่มต่อต้านโดยเฉพาะกลุ่มที่สนับสนุนรัสเซียเนี่ยนะคะล่าสุดเมื่อประมาณสักวันสองวันนี้เองเนี่ยนะคะโจบ,บาเดนเป็นอรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็ไปที่เมืองเมืองนี้แล้วก็บอกว่า จะให้การสนับสนุนรัฐบาลรักษาการจนกระทั่งมีการเลือกตั้งแล้วก็จะให้การสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของยูเครนต่อไปนี่นะคะขั้นแรกสุดเลยก็แน่นอนนะคะว่าการให้ความช่วยเหลือนี่ก็เป็นรูปของตัวเงินที่จับต้องได้นี่นะคะก็ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันอย่างน้นอยๆก็แปดล้านเหรียญสหรัฐนี่นะคะสำหรับการให้ความช่วยเหลือ ด้านกองกำลังที่ไม่ใช้อาวุธร้ายแรงเนี่ยนะคะก็แน่นอนนะคะว่าเน้นในเชิงป้องกันเป็นหลักนะคะเงินแปดล้านเห,นหรียญสหรัฐแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่านอกเหนือจากเงินจำนวนนี้แล้วก็จะให้เงินช่วยเหลืออีกประมาณห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยน,น,นะคะสิบล้านดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณสามสิบล้านปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยนะคะเพื่อช่วยให้รัฐบาลยูเครนเนี่ยสามารถที่จะปฏิรูปในทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองตะกี้ 8ล้านแล้วนะคะตอนนี้50ล้านเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ58ล้านแล้วก็ยังใจดีค่ะจะแถมให้อีก11ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยในการเลือกตั้งเราก็ภาวนานะคะว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่25พฤษภาคมนี้จริงๆก็นะก็ต้องนับกันรายวันลนะคะ่ะว่าสถานการณ์ในเมือง แห่งนี้ในทางซีกตะวันออกของอยูเครนจะเป็นอย่างไรเนี่นะคะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้นี่พูดตรงๆว่าต้องต้องดูกันวันต่อวันเพราะว่าจริงๆแล้วการดูสถานการณ์ตรงนี้เนี่นะคะก็มี OSCE เนี่นะคะเข้าไปเข้าไปพยายามดูแลอยู่เหมือนกัน OSCE ก็คือองค์การเพื่อความมันคงด้ะความร่วมมือในยุโรปเนี่นะคะ Organization for Security and Cooperation in Europe เขาก็บอกว่าแม้ดูยากนะเพราะว่า การจะเข้าถึงพื้นที่ในในโซนเป็นซีกตะวันออกจริงๆเนี่ยมันยากมากมันไม่ได้กระทำได้โดยง่ายค่ะนี่ก็คือส่วนหนึ่งของความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งต้องพูดคำนี้ค่ะว่าเป็นที่น่าจับตามองมากๆเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วดูเหมือนว่าในกรณีของยูเครนไครเมียรัสเซีย ตอนนี้ก็ล่าเอออเมริกาเข้ามาเต็มรูปแบบอเมริกาก็ไปดึงเอานาโตเข้ามาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยจะดูมีความชอบธรรมในเรื่องของการใช้กองกำลังประทะกองกำลังในที่สุดก็ต้องไปดึงเอา o s c e เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดูเหมือนสถานการณ์มันจะขยายใหญ่เกินกว่าที่พูดคุย กันไว้เมื่อประมาณสักเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะดีไม่ดีถ้าเกิดสถานการณ์ยังคงลากยาวแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องนำเข้าไปเป็นมติเร่งด่วนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาหารประชาชาติหรือเปล่าอันนั้นดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ Before we go on to another news I have to summarize the first r o u n d of event that I talked so far It's about of course Ukraine. We're talking about Ukraine since uh the first programme of this world around the programme. Right now Alexander Turkinov oh pardon me if I pronounce the uh um the last names not um, that correctly, I'm sorry he is now, uh, mr. alexander Turkinov is now acting prime minister of ukraine. he said that uh, he tried to solve the problem in the eastern uh, ukraine uh, provinces, specifically in the town held by the rebel or the pro-russian separatists in slavjank. the problem is that uh, the situation in ukraine is worse. And worse, even right now, apart from Lausanne and Ukraine, you also got a uh, worry uh, in a very critical moment from NATO and Right now, they also drag on to have the OSCE the Organization for Security and Cooperation in Europe to monitor and helping the implementation of the Genoa plan. When you said about the Genoa plan, it seemed that the situation might be better, but unfortunately, since uh, this plan has been agreed on uh, the last, the previous Thursday by the U.S., the last, uh, leader, the Ukraine and the EU, uh, the OSE, the OSCE said that nothing better happened and it's quite hard to monitor the real situation because it's really uh, really hard indeed uh, or even in some place or in some area it's impossible to send uh, the agent to monitor what's really going on and that what we have to have an eye on but uh, fortunately, uh, the Vice President of the United States, Mr. Biden, said that he tried to help out the situation in Ukraine by having an extra 8 million in non-lethal military assistance for the Ukrainian Armed Forces, including bomb disposal equipment communication gears and vehicles. he also pledged uh, 50 million us dollars or around 30 million pounds sterling to help ukraine's government to carry out political and economic reforms. of course, including 11 million to help conduct the presidential election on this coming 25th of may. let's hope that this election will be take place. Ka. นอกเหนือจากเรื่องของอยูเครนแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราติดตามกันมาต่อเนื่องแล้วก็เป็นเรื่องที่เศร้าจริงๆก็คือนับจากวันที่8มีนาคมซึ่ง m อ370หายไปเนี่ยนะคะยังไม่ปรากฏร่องรอยที่ชัดเจนเลย40กว่าวันเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะ ว่าอยู่ที่ไหนแล้วที่น่ากังวลก็คือมันเกินกำลังความสามารถของแบตเตอรี่ที่จะส่งสัญญาณออกมาจากกล่องดำแล้วนะคะว่าเศษซ่าเครื่องบินลำนี้นั้นตกลงอยู่ที่ไหนกันแน่ที่น่าเป็นห่วงนิดนึงนี่นะคะก็คือว่าแม้กระทั่งเจ้า เทคโนโลยีสุดยอดแล้วเนี่ยนะคะของของทางด้านอเมริกาที่ส่งเข้ามาช่วยเนี่ยนะคะก็คือเจ้า s ับมารีนบูฟินทเวนตวันที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยก็คือได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ทีอ่อิมศาสตร์เขาพอยให้เนี่ยนะคะตรวจสอบไปแล้วประมาณ80%แต่ว่าไม่สามารถจะลงลึกไปกว่าระดับที่เจ้าบูฟินอันนี้ทำได้ตอนนี้ก็เลยมีการเสนอทางออกใหม่ค่ะ ทางออกนี้ก็คือว่าเขาจะใช้เทคโนโลยีแบบที่มีการค้นพบเจ้าไททานิกเนี่ยนะคะซึ่งมีระดับความลึกตอนที่พบไททานิกเนี่ยอยู่ที่3,800เมตรก็คือประมาณ12,500ฟุตเนี่ยนะคะจากจากระดับ จากระดับผิวน้ําลงไปเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ประมาณสักปี1 9 8่ถ้า่านึกไม่ออกนะคะว่าเทคโนโลยีอันนี้เป็นแบบไหนเนี่ยดิฉันอยากให้ลองย้อนลํานึกถึงฉากแรกๆของภาพยนตร์เรื่องตายตานีกนนะคะเขาจะใช้เทคโนโลยีสไตล์แบบนั้นแล้วก็ไอเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยก็เคยช่วยให้ออสเตรเลียเนี่ยนะคะเขาค้นพบเรือลบหลวงเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเรือลบลาสาคัญของออสเตรเลียที่ถูกจมลงในบริเวณมหาสมุทรอินเดียชื่อว่า H M H M A S Sydney นะคะซึ่งไอ้เจ้าเรือนี้เราก็ใช้เทคนโนโลยีอันนี้เนี่ยเขาค้นพบเศษซากของมันเนี่ยนะคะเมื่อปีสองพันแปดก็ต้องดูกันน,นะคะว่าเจ้าเทคโนโลยีอันนี้ซึ่งจริงๆเราไม่ใช่เทคโนโลยีเางการอาหารนะคะเป็นเทคโนโลยีทางด้านพลเรือนแปลว่าต้องมีการจ่ายสตุ้งสตางให้กับฝ่ายพลเรือนที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะคะว่าจะร่วมกันรับผิดชอบอย่างไรยังไม่มีข่าวที่ชัดเจน แต่ก็เหลือพื้นที่ที่น่าจะบีบสะโขบลงมาให้ได้สักประมาณ1ใน5แล้วเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ท่ามกลางข่าวที่ดูเหมือนจะมีทางออกเช่นนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันค่ะว่าสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เนี่ยนะคะดูจากปีนี้คงไม่ใช่ปีของมาเลเซียแอร์ไลน์นะคะเพราะนอกเหนือจากกรณี MS 370แล้วเนี่ย เมื่อไม่นานมานี้เที่ยวบินเนะคะเที่ยวบินที่ MS 192ซึ่งมีผู้โดยสารประมาณ159คนนี่นะคะก็สร้าง ความอกสันขแขวน,นพอสมควรให้กับทั้งหอบังคับการทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเครื่องบินสายการบิน MS 192เนี่ยนะคะเป็นสายการบินที่ใช้เครื่องบินโบอิงค่ะโบอิงอีกแล้วแต่อันนี้เป็นโบอิงเจ็ดส0มค่ะ737-800เที่ยวบินจากโกลาลัมเปอร์จะไปบังกลอรลอค่ะเที่ยวบินนี้ต้อง เลี้ยวกระทันหันนะคะต้องเลี้ยวขวากระทันหันแล้วก็ลงจอดเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเกียร์ก็อันนี้ก็อสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนี่นะคะคนที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนก็คือสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์แล้วก็โบอิ้งซึ่งรู้สึกจะมีปัญหาอยู่มากมายพอสมควรก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะคะที่ฉันขออนุญ,ญาตสรุปนิดนึงว่าเราพูดอะไรกัน For uh, before we having a break uh, for the first break, I just uh, uh, what would I say? I just gave more information about the route of the MS three seventy, which is still missing. No one or even no equipment are able to locate the bracket of this MS three seventy. So right now they I mean those who really concerned about this, and those who have authority to finding the wreckage of the m s three seventy they decided to use the technology the commercial sonar equipment that this technology have the system similar to that uh, that help finding the Titanic at the three thousand eight hundred meter depth. And that's equal to the twelve thousand five hundred feet under the Atlantic Ocean in nineteen eighty-five. And also, this uh, technique has also been employed by the Australian uh, authority to find out to find out the brackets of the S. M A at in the Indian ocean uh, around the north and the current search area in the night in 2008 let's hope that this technology will help us find this uh, the, re the remaining of the ms370 and finally we will have the chance to decipher what really going on for this uh, mysterious uh, flight, and apart from that, MS370, the Malaysian airline, have a really <laughs> not the best year for the Malaysian airline. Indeed, when they got uh, the news that the flight MS one nine two MS one nine two, depart from Kuala Lumpur bound to Bangalore in India have a slight problem when the Boeing seven three seven eighty aircraft have to land immediately after flying for a few minutes, uh, because they got the right hand landing gear problem. so this year as I told you earlier is not the best year for Malaysian airline and perhaps for the Boeing also mm hmm. เราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ mm hmm. เรามาพูดคุยกันต่อนะคะว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ที่ฟังรู้ล้วไม่ค่อยดีเลย mm hmm. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะเรื่องของเรือโดยสารจาก โซนนี่นะคะจากถ้ท่าเรือที่อินชอนนี่นะคะไปที่เกาะเจจูเกาะที่แม้ใครๆก็รู้จักเนี่นะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากการโปรโมทของ uh, กระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็ภาพยนตร์แล้วก็ทีวีดราม่าทั้งหลายทั้งแหล่รวมถึง นักเรียนมัธยมที่ช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะปิดเทอมแล้วก็จะมีการสอบใหญ่โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมปลายของเกาหลีแล้วแล้วก็ช่วงการสอบ e n t r a n c e เหมือนอย่างที่เราเคยสอบกันไปเมื่อสมัยอดีตเนี่ยนะคะดีดจริงๆก็คือสมัยที่ประเทศไทยยังมีระบบสอบ Ent ท a n c e เข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไม่ใช่ระบบที่ใช้คะแนนสะสมแบบทุกวันนี้เนี่ยนะคะคนเกาหลีเด็กเกาหลีเนี่ยเครียด เครียดมากๆแล้วแต่ละครั้งก็คล้ายๆเด็กญี่ปุ่นอะนะคะทุกครั้งที่มีมหากรรมสอบใหญ่แบบนี้ก็จะพยายามรีแลกซ์ตัวเองพยายามทําให้ตัวเองผ่อนคลายการไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็ถือว่าเป็นหนทางหนึ่งนี่นะคะในการบรรเทาความเครียดเพราะว่าหลังการสอบก็มักจะต้องมีผลออกมาว่ามหาวิทยาลัยที่ไฟฟ้ันนั้นได้หรือไม่ได้เพราะว่าในสังคมแบบอีสเอเชียเนี่ยนะคะในสังคมแบบจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ย คือจริงๆแล้วเขาพูดกันแบบนี้นะคะว่าการสอบเข้าที่ไหนได้เนี่ยมันกำหนดเส้นทางในอนาคตไปเลยเพราะฉะนั้นเด็กจํานวนมากก็เครียดการที่มีทริปแบบนี้มีการท่องเที่ยวแบบนี้ไปช่วยให้เขาผ่อนคลายเขาก็ไปกันเยอะนะคะอย่างในกรณีของโรงเรียนเซวอซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมเนี่ยพูดง่ายๆก็ไปกันหมดนั่นแหละก็300กว่าชีวิตทีเดียวแล้วก็รวม ชีวิตอื่นๆที่อยู่บนเรือลำนี้ด้วยเนี่ยนะคะก็470กว่าชีวิตที่ดิฉันบอกว่ามันน่าเศร้าเนี่ยก็เพราะว่า เหตุการณ์ครั้งนี้มันเผยให้เห็นอะไรบางอย่างนี่นะคะของการพัฒนาคลี่คลายตัวของสังคมจริงๆแล้วสังคมเกาหลีเนี่ยถือได้ว่าเป็นสังคมพัฒนาแล้วนะคะโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นสมาชิก OECD ซเนี่ยนะคะ Organization for economic cooperation and development เนี่ยก็มาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นจากภาพยนตร์จาก ทีวีดราม่าทั้งหลายเนี่ยนะคะว่าเขามีโครงสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดดจริงๆแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เกิดการตั้งคำถามอยู่เหมือนกันน่ะนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มันมันก้าวหน้าโดยที่ไม่ดูมิติอื่นๆนี่มันจะ ส่งผลยังไงบ้างเนี่ยนะคะในกรณีของเรือลำนี้เรือโดยสารขนาดใหญ่พอสมควรเนี่ยนะคะมันก็เผยให้เราเห็นถึงภาวะของการหย่อนยานจนกระทั่งถึงขาดความรับผิดชอบจริงๆแล้วประธานาธิบดีปัคกินเฮเนี่ยนะคะก็ถึงกับเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นการฆาตกรรมนะคะเหตุผลก็เพราะว่า ตอนที่เรือจะเลี้ยวนี่นะคะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานเป็นเติร์ดเมดเนี่ยนะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจมันภาษาไทยเติร์ดเมดเขาจะเรียกอะไรคล้ายๆกับานายท้ายหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะเติร์ดเมดเนี่ยทำหน้าที่ในการเลี้ยวเรือแล้วเป็นเด็กอายุ26ไม่มีประสบการณ์ในการที่จะเดินเรือนำล่องเรือขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยนะคะแล้วท้ายที่สุดก็ ก็เกิดความผิดพลาดก็มีคนเสียชีวิตอันนี้ก็เหตุการณ์นี้มันก็เศร้าพออยู่แล้วนี่นะคะแต่ว่าพอเรามารู้กันว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่ควรจะต้องเป็นคนดูแลทุกคนจนนาทีสุดท้ายคือกับตันเรือเนี่ยนะคะกับตันเรือเนี่ยปรากฏว่ารอดชีวิตมาได้แล้วก็ผู้ที่ต้องรับผิดชอบคนอื่นคือเป็นเป็น ทีมดูแลเรือเนี่ยนะคะก็ก็รอดชีวิตเนาะก็งงอยู่เหมือนกันก็เอ๊ะทำไมท้ายที่สุดก็มีการตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยกับตันเรือแล้วก็พนักงานของเรือที่รอดชีวิตมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วผิดเต็มๆเลยนะร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีมีจริงๆมีกฎเอาไว้ด้วยซ้ำว่า คนที่เป็นกับตันเรือเนี่ยนะคะจะต้องไม่สละเรือคือไม่สละเรือในที่นี้หมายถึงว่าไม่ต้องไม่ต้องอยู่จมไปกับเรือนะคะหมายถึงว่าจะต้องไม่สละเรือจนกว่าคนอื่นๆเนี่ยจะรอดปลอดภัยจากเรือที่ตัวเองเป็นคนรับผิดชอบแต่กับตาน,นี่มาก,ก่อนเลยก็ยังงง,งๆอยู่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับ ตันวัยประมาณสัก50 60เนี่นะคะมันเออทำไมวิธีการอบรมสั่งสอนการดูแลสังคมของคนเกาหลีโดยเฉพาะเกาหลีใต้ในยุคที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจพุ่งกระฉูดเนี่ยนะคะกับตันคนนด้อยุห6สค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือสังคมธรรมดาแล้วแต่อันนี้กลายเป็นปัญหาที่ถูกตั้งคำถามในเชิง จะเรียกรรมเหมือนกันว่าจริงๆแล้วผู้ที่มีอาชีพให้บริการโดยเฉพาะการให้บริการที่ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตคนมากมายแล้วนี่คือเด็กมัธยมอนาคตของชาติเด็กที่ยังไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้โลกอะไรมากมายด้วยซ้ํากับต้องมาจบชีวิตแล้วฉากจบของชีวิตเนี่ยนะคะคือมีทีมนักประดาน,น้ำเนี่ยเขาลงไป จะบอกว่ากู้ซากก็ยังไม่ได้นี่นะคะลงไปค้นหาซา,ากมนุษย์ที่ติดอยู่เนี่ยเรื่องที่น่าเศร้าก็คือว่าเด็กเกาหลีได้รับการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูมาว่าต้องเชื่อคำสั่งของผู้มีอำนาจแล้วในเมื่อไม่มีคำบอกกล่าวว่าให้สลละเหลือไม่มีการเตรียมมาตรการเอาไว้อย่างพร้อมเพียงเด็กพวกนี้กับได้รับคำสั่งให อยู่เป็นที่เพื่อรอการช่วยเหลือแต่การอยู่เป็นที่เพื่อรอการช่วยเหลือมันมาไม่ทันเวลาแล้วที่น่าเศร้าที่สุดเป็นฉากที่สะเทือนใจนี่นะคะของนักประดาน้ําที่ลงไปก็คือว่าเรือลํานี้มีการแบ่งแบ่งซอยห้องนี่นะคะเพื่อเพื่อเป็นที่พักเพื่อเป็นอะไรแบบนั้นสิ่งที่เขาพบก็คือดําน้ําลงไปเนี่ย ก็ไม่ได้ลึกมากนะคะเพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นซอกซอยสายออกซิเจนเนี่ยก็ลงไปไม่ได้มากแล้วด้วยความที่มีเศษซากมนุษย์เนี่ยลอยเคว้งคว้างอยู่เยอะมากเนี่ยเขาก็ไม่สามารถไม่สะดวกที่จะใช้ถังออกซิเจน ลงไปได้มากเพราะว่ามันไปตรงไหนก็ติดเนี่ยนะคะเขาก็าบอกว่าลงไปเนี่ยก็แทบจะมองไม่เห็นอะไรเพราะว่าเศษซากมนุษย์ที่ลอยเหมือนบล็อกแสงเนี่ยนะคะที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่านึก,นก,นกสภาพนะคะ,ะมือคว้าไปตรงไหนก็จับโดนนี่นี่คือคนที่จะมาเป็นคือเราไม่รู้ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะเคตเขาจะเติบโตไปเป็นอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นคำถามเรื่องของเหตุการณ์นี้ก็ กลายเป็นคำถามทั้งในเชิงความรับผิดชอบทั้งในเชิงจริยธรรมทั้งในเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างของเส้นทางการพัฒนาสังคมเกาหลีที่คงต้องจับตามมองว่าจะคล,คลี่คลายตัวออกไปในลักษณะไหน For this uh, part I talked so far about what have been going on in the South Korean societies about the This sinking chip, which is the biggest disaster in Korean peacetime time event, uh, the thing is that I, I'm really shocked myself when I found out from the news that actually the captain, uh, who who is uh, sixty nine years old. Uh, i'm not sure what to use the word but uh, for me and from the information that i've read so far it point out to just only one word he abandoned the chip his chip he should be the one who organized the evacuation and actually according to the law of course it is the law he should be the last one who stepped out from this chip i just Want some of you to remember as I told you earlier about the technology that will help find the MS 370s, the technology they used to find the remnant of the Titanic. Uh, for the Titanic case, uh, those of you who see the films or who have some background knowledge about the Titanic, you know one of the biggest. Uh, praise that so many people talking about is that the captain and the crew they were the last group to abandon uh, in this case we should not use the word abandon because they sink with the ship but in this korean uh, case <laughs> quite the contrary that by so many people already arguing what's going on in the South Korean society you can't deny that uh, South Korean society in terms of economic development they go very fast indeed but uh, compared to the socio-cultural and even the word ethics dimension in the south korean society specifically if you view from this case that quite a shocking news and the thing is that why this case happened is said that uh, the captain allowed a third mate who was 26 year old to handle such a large ship and he is really inexperienced and more than that more than that so many of the unfortunate uh, students who finally have been drawn was those who were really obedient to stay where they were in order to receive help. But unfortunately, the help didn't come in time. And the problem is that that w h a t one of the biggest disaster in Korean peacetime. ค่ะเราไปพักกันสักครูค่ะค่ะ uh, <pe> นอกเหนือจากเรื่องของ uh, เกาหลีเราก็ขยับประเทศอีกนิดหนึ่งมาที่ญี่ปุ่นตามที่ดิฉันได้เล่าให้ฟังไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบารักโอบามาในการดำลงตำแหน่งสมัยที่สองได้เดินทางเยือนญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการจริงๆถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่ตั้งแต่รอบ1,966งนเานะน่าจะเป็น1,996งพันอยะหนึ่ตอนนั้นน่าจะเป็นประธานาธิบดีบิลคลินตันอะนะคะตอนนั้นเป็นบิลคลินตันกับฮาชิโมโตะอถ้าดิฉันจำไม่ผิดก็ไปบิลคลินตันเป็น คนสุดท้ายของศตวรรษที่20ของผู้นำอเมริกันที่ไปเยือนไปเยือนญี่ปุ่นแล้วครั้งนั้นก็มีการปรับรูปแบบของอความเป็นพันธมิตรทางทหารด้วยเนี่ยนะคะขยายขอบเขตของพื้นที่ออกไปมากมายหลังจากนั้นผู้นำอเมริกายังไม่เคยเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นอีกเลยทั้งนั้งที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ สหรัฐอเมริกาอย่างน้อย,อยก็ส่งทัศนะออกมาแบบน,น,นั้นนะคะให้เรารับรู้กันว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศพันธมิตรที่อเมริกาให้เครดิตสำคัญมากๆอแต่ก็แปลกเนาะผู้นำอเมริกาไม่ไปจนกระทั่งวันนี้แหละคะ่ะ24มิถุนาออ่ะ24เมษายนไม่ดีฉันเป็นอะไรกับเดือนมิถุนายีสเมษายนเป็นซัมมิต สม,มิทคือการประชุมสุดยอดผู้นำสูงสุดเนี่ยนะคะของสหรัฐอเมริกาก็คือบารกโอบามากับชินโซฮาเบะก่อนหน้านี้สองสาวันเนี่ยดิฉันก็ลุ้นละทึกว่าก่อนหน้าที่บารกโอบามาจะไปเยือนเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงของเทศกาลเปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยนะคะจากช่วงเขาเรียกอะไรเป็นฤดูกาลที่เข้าสู่ ฤดูใบไม้ผลิอย่างแท้จริงสกากุระบานแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เขาเปลี่ยนฤดูกาลในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยก็จะมีการทําพิธีทางศาสนาศาสนาชินโตเนี่ยนะคะแล้วหนึ่งในศาลเจ้าที่มีการทําพิธีเนี่ยก็เป็นศาลเจ้าชื่อดังท่านที่ติดตามความเป็นไปของญี่ปุ่น,นโดยเฉพาะในมิติทางการเมืองการทหาเนี่ยก็จะคุ้นชินกับชื่อของศาลเจ้ายาสึคุนิเนี่ยนะคะซึ่งมี ผู้เสียชีวิตมีป้ายวิญญาณแล้วก็สิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะของบรรดาผู้เสียชีวิตของญี่ปุ่นเนี่ยในสารพัดสงครามรวมถึงสงครามโลกครั้งที่สองอยู่ด้วยก็มีในสงครามโลกที่สองนี้นะคะก็มีผู้นำญี่ปุ่นอยู่หลายคนทีเดียวที่ถูกจัดประเภทให้เป็นอาจยากรสงครามอันดับที่หนึ่งแบบเดียวกับที่กลุ่มฮิตเลอร์เนี่ยนะคะได้รับการจัดอันดับแบบนี้ ในการขึ้นศาลที่นูเลมเบิร์กของญี่ปุ่นนี่ก็ไม่ไม่ได้ขึ้นศาลที่นูเลมเบิร์กนะคะแต่ว่ามีมีศาลต่างหากที่จัดคนอย่างฮิเดกิโตโจพวกนั้นเนี่ยนะคะให้ให้เป็นอ,อาจายกรสงครามแล้วเมื่อประมาณสักวันที่ยี่สองยามนี่เองก็มีพธิธีสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับกับพิธีกรรมของที่ยาสุคืนนี้ก็มีบรรดา ชนชั้นนำทางการเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะสายขวาเนี่ยซึ่งหลังๆก็ออกมากระตือร้นกันอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยก็ไปร่วมในพิธีนี้รวมถึงรัฐมนตรีกลาโหมจริงๆไม่มีคำว่ารัฐมนตรีกลาโหมในระบบญี่ปุ่นนะคะมีแต่ผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเนี่ยนำก็มีทีมไปถึง150คนทีเดียว ที่ฉันก็ลุ้นระทึกในนี้จะมีชินโซอาเบด้วยไหมปรากฏไม่มีนะคะชินโซอาเบะในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยไปเยือนจาสคุนิมาแล้วเมื่อปลายปีแล้วก็ก่อข้อวิาพากษ์วิจารณ์เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายมาครั้งนี้ไม่ไปค่ะเพียงแต่ส่งเขาเรียกอะไรล่ะส่งของบูชาไปให้เนะคะให้เข้าร่วมพิธีก็ถือได้ว่า พยายามลดแรงเสียดทานที่ที่จะมีขึ้นในอนาคตเนี่ยนะคะหลงแล้วเราก็ลุ้นกันเนี่ยนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยจะเน้น สิ่งที่ญี่ปุ่นกังวลสิ่งที่ญี่ปุ่นอยากจะได้ไหมเพราะว่าญี่ปุ่นก็รอรอรอนี่นะคะว่าเมื่อไหร่ทางอเมริกาจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนนับตั้งแต่ญี่ปุ่นมีปัญหากับจีนในกรณีเรื่องของเกาะเซนคะคุเนี่ยนะคะเซนคาคุคือสิ่งชื่อที่เรียกขานในภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าชื่อที่เรียกขานในภาษาจีนก็คือเกาะเตียวหยู อเมริกาไม่เคยมีท่าทีที่ชัดเจนนะคะว่าไอ้เจ้าไกด์ไลน์ดิฟเอนซ์ไกด์ไลน์เนี่ยก็แนวแนวทางความร่วมมือด้านการป้องกันญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่อเมริกามีให้เนี่ยตกลุมครอบคุมหรือไม่ครอบคุมไอ้เจ้าเกาะน,นี้กันแน่ญี่ปุ่นก็รอคำตอบที่ชัดเจนมาตั้งแต่ประมาณสักสองพปี2012เนี่ยนะคะปีนี้2 0ง4ัรอมาจะสอปี ก็ได้ความชัดเจนจากบารักโอบามาเนี่ยนะคะว่าอยู่เซนคากูเนี่ยถือเป็นเกาะที่อยู่ในการบริหารดูแลของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่อยู่แล้วในสนธิสัญญาความมั่นคงและก็ความร่วมมือร่วมกันระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นคำนี้เป็นคำที่อย่างน้อยน้อยชินโซอาเบะคงสบายใจอย่างมากๆแต่ไอ้คำนี้ไปสร้างความลำบากใจไปสร้างความ อึดอัดคับข้องใจอยู่พอสมควรให้กับฝ่ายจีนจริงๆช่วงที่มีพิธิกรรมที่สารยาสุคนีเนี่ยนะคะหนังสือพิมพเ์เรียกง่ายๆว่ากระบอกเสียงสำคัญของรัฐบาลจีนเนี่นะคะสินหัวเนี่ยก็ออกมารายงานคาดการท่าทีของออสหรัฐอเมริกาว่าก็คงจะสนับสนุนญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ว่า วิธีการของอเมริกาเนี่ยเป็นหนึ่งในการพยายามล้อมกรอบติดลูกกลงจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจที่กำลังจะโตว,วันโตคืนคือถ้าเป็นสมัยสงครามเย็นเราคงจะได้ยินคำว่าปิดล้อมจีนตอนนี้เขาก็ไม่พยายามจะใช้ถ้อยคําแบบนั้นเนี่ยนะคะเพราะว่าคําว่าปิดล้อมเนี่ยมันจะทําให้เกิดบรรยากาศของความเผชิญหน้าบรรยากาศแบบสงครามเย็นตอนนี้ก็เลยเลี่ยงภาษาไปใช้คําว่า ติดกรอบขังกรงอะไรแบบนั้นแทนเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้นำอเมริกาบราักโอบามาเนี่ยก็รีบออกมาแก้ไขท่าทีความห่วงกังวลซึ่งไปปรากฏอยู่ในสื่อของจีนว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้จะไปติดกรงขังความมีบทบาทโดดเด่นของจีนเลยนะจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกานั้นต้อนรับการ เติบโตของจีนถ้าจีนเนี่ยนะคะจะเป็นมหาอำนาจที่มีความเปิดเป็นมหาอำนาจที่รักษาเสถียรภาพภายในมีรักษาเสถียรภาพระหว่างประเทศสร้างความมั่งคัง่งแล้วก็เป็นมหาอำนาจที่รับผิดชอบในเรื่องราวกิจการระหว่างประเทศแหมฟังแล้วดูด,ดีแต่ต้องไปกำหนดนิยามกันอีก,กน,นะคะว่าจริงๆแล้วบรารักโอบามาซึ่งเป็นผู้ที่ประกาศนโยบาย p i ว v วเนี่ยนะคะ p i ไ o T, ว p i v ทีที่แปลว่าสำคัญแบบสุดๆเลยเนี่ยนะคะหมายความว่ายัางไงกันแน่อันนี้ก็ไว้จะติดตามแล้วมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตกลงเรื่องราวจะคลี่คลายตัวไปอย่างไรสิ่งหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังเนี่ยนะคะในการมาเยือนเอเชียครั้งนี้ของป拉โอบามาไม่ได้มาเฉพาะที่ญี่ปุ่นนะคะจากญี่ปุ่นก็จะไปที่ เกาหลีใต้ซึ่งแหมบรรยากาศแบบนี้เนาะเกาหลีใตส้สงสันป้ากุมเฮงจริงไหนจะเรื่องเรือที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะไหนจะความวันเกรงที่มาจากเกาหลีเหนือซึ่งมีข่าวออกมาว่าเกาหลีเหนือเนี่ยนะคะมีการทดลองอาวุธเตรียมการทดลองอาวุธที่พงยีเนี่ยนะคะไซต์ คือมีข่าวออกมาประมาณสัก3ามวันก่อนหน้านี้ต่อเนื่องมาแล้วเนี่ยนะคะเพียงแต่เจ้าตัวดาวเทียมชื่อว่า38 i r t y n o r t เนี่ยนะคะ38เหนือเนี่ยซึ่งอันนี้ไม่ใช่ดาวเทียมทหารไม่ใช่ดาวเทียมทางด้านพาณิ์นะคะเป็นดาวเทียมเพื่อการศึกษาในสังกัดของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินเนี่ยนะคะซึ่งมีศูนย์ศึกษาเรื่องอีสเอเชียเนี่ยเอเชียตนออกที่ดีมากเนี่ยเขาบอกเขาตรวจจับมาแล้ว ก็ไม่อาจบอกได้ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ใต้พื้นดินไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการเคลื่อนไหวในที่นี้หมายถึงว่าไม่มีการขน,ขนถ่ายอุปกรณ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นรวมถึงการตรวจจับสัญญาณการติดต่อสื่อสารก็เป็นปกติยกเว้น ถ้าขุดอุโมงค์นี่ไม่รู้จริงๆเพราะว่าดาวเทียมอันนี้ตรวจไม่ได้แล้วที่ผ่านมาเกาหลีเหนือก็เคยใช้นะคะวิธีการขุดอุโมงค์ก็ต้องดูกันต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร Yes for this break we've talked about uh, the charade Can I call it the charade The very interesting event in uh, East Asian region uh, currently On today, today is the the day for the state officially visit from uh, the U.S. President Barack Obama to Japan. This is the first visit, the first full form state visit from the U.S. President in the twenty first century. This quite strange, isn't it? Because uh, normally american leader like to say that for american american is not the uh, atlantic uh, um, superpower american is the asia pacific superpower and to be that means american highly regard uh, the friendship actually the alliance of the japanese leader and the japanese people but since 1996 Obama uh, is the first president to visit Japan. Uh, for this event, so many people specifically in Japan and those who have an eye on Japan is quite careful to watch whether the uh, administrative, I mean uh, the Shinzo Abe uh, cabinet will join uh, the Yasukuni Shai uh, rituals. At the Spring Festival, and actually nearly one hundred and fifty uh, political elite uh, visited the Yasukuni Shrine, but Jinso Abe himself didn't go there, of course. But he sent some to offer uh, what is called the to offer the the homage to the Yasukuni Shrine, and apart from that was. The Japanese leader waiting for so long, at least for around two years after the Japanese leader they got the conflict over the island called the Senkaku, um in Chinese, uh, in Chinese it's called the yu Island, and um, finally they got what they hoping for from Barack Obama, who said that the Senkaku is an island, uh as minister by japan and therefore fall within the scope of the u.s.-japan treaty of mutual cooperation and security. yes, of course, please notify that obama said by using the japanese name of the island that are known as the Tiyu in china. the thing is that um, obama seemed to reassure our uh, american Commitment to protect Japan and the Japanese territory. But the thing is that, uh, from the Chinese perspective, it's quite I'd rather not, I should not use the provocative, but it's the way the Washington tried to cage. That the word the case, the emerging superpower at China, that's what uh, appears on the news from Xinhua Agency. Actually, Xinhua comment, commentary criticized US policy in the region as a carefully calculated scheme to catch the rapidly developing Asian giant. That's why that was very interesting. So we have to. Have an eye on this event uh, because after Tokyo, uh, Obama will fly to Seoul, which really have the the disaster as I told you earlier, and have some worrisome feeling about the movement of the North Korean nuclear test because it said that there might be some testing along the Punggye site. Uh, but fortunately, the satellite imagery analyzed by the thirty eight North, which is part of the John Hopkins University, said that while there has been a pickup in activity there were few signs of an imminent test, so Park Kim can less assure that there have no such things as the apparent nuclear test. Actually I'd like to say something about what's going on in the Middle East, specifically in Egypt. For those of you who remember the tragic event so years ago, that finally uh, top down uh, the Hosni Mubarak and you got the Islamic Brotherhood at that time, and right now Islamic Brotherhood is already out. So actually, there was so many difficulties in Egypt right now. But the thing that I like to say is that, they that God news that finally, the stolen object. for those of you who remember the cairo museum and very famous uh, pharaonic statues there, finally they have some kinds of re-emerging in the market. some even find their way to the gallery. that means the looting at that time will incrementally reappear on the surface. that what the curator and those uh, archaeologists in Egypt and of course the Egyptologist s they have to find and t r a c k them a n d r e t u r n them to e g y p t as proper. ค่ะเราพูดคุยกันไปจริงๆทีฉันอยากจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่อียิปต์เนี่ยนะคะถึงเรื่องของการปล้นสะดมทรัพย์สินโดยเฉพาะ โบราณวัตถุแม้มีการตัดส่วนแยกส่วนแล้วก็ไปปรากฏตามที่ต่างๆโดยเฉพาะในยุโรปล่าสุดก็มีไปปรากฏที่บรัสเซลแล้วแล้วก็แน่นอนไปปรากฏที่ลอนดอนจริงๆรออีกสักนิดนะคะเราก็คงเห็นการออคชั่นมาจากคริสตี้แล้วก็โซสบี้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้จะไปปรากฏในลักษณะแบบไหนค่ะเราไปพักเบรกกันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่สของรายการค่ะ This is World Around the Clock program. Yes, welcome back to the World Around the Clock program. This is the, the second part of the program, which is, as I told you so many times, that for the second part of the program, it will be an end twist. And for the previous song, another one binds the dust. Everyone finally will turn into that's according to the christian uh, belief yes for this interview section i have my other guest with me uh, he is uh, the one who following up what's going on in the intellectual property right earlier for quite a long time and for this today program he will tell us he will have uh, his opinion out uh, for us about what's going on about intellectual property rights or IPR in short, specifically in ASEAN uh, region. Please welcome uh, Associate Professor Vipo Viman พลวิมาน I will pronounce your surname <didn 't> <forever> wrong again อาจารย์วิมานกฤิดพลวิมาน from School of Law at s u k o t h a i ธรรมธิรัตน์ Open University สวัสดีค่ะอาจารย์วิมานค่ะสวัสดีครับท่านประธานครับค่ะก็อย่างที่ดิฉันแนะนำไปในภาพภาษาอังกฤษนะคะว่าท่านอาจารย์วิมานเนี่ยติดตาม แล้วก็สนใจเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายแล้วจริงๆแล้วทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากโดยเฉพาะแหมเรากําลังจะเคลื่อนไหวคืบหน้าอย่างรวดเร็วเร่งร้อนร้อนเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะคะในการเป็นประชาคมอาเซียนมันจะเป็นยังไงบ้างเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วในกรอบของอาเซียนนั้นทรัพย์สินทางปัญญามันมันเป็นเรื่องราวแบบไหนกันแน่อาจารย์แล้วเราต้องระวังอะไรไหมครับค่ะครับ,ค,รบคืองี้ครับอาจารย์ผมผมขอ อาจารย์แล้วก็อขอให้ท่านผู้ฟังเข้าใจนิดหนึงว่าเดิมในแนวคิดของทรัพย์สินธรรมัาญาเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในประเทศนะครับดั้งเดิมคือเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ค,คุ้มครองนวัตกรรมนะครับของคนชาติที่สร้างสารรค์สิ่งที่กฎหมายรองรับให้การคุ้มครองม,มันเป็นเรื่องของภายในแต่ละประเทศะนะครับซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็มีความจําเป็นและความต้องการเนี่ย ในการคุ้มครองทรัพย์สินธรรมยาที่แตกต่างกัน<ช>นั่นคือเมื่ออดีตนะครับแต่ต่อมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้ววาอาทรัพย์สินธรรมญ,ญามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้านะครับพูดง่ายคือมันเป็นเรื่องของเทอรเลยแต่อาจารย<ช>์คงเข้าใจว่าพอมองว่าทรัพย์สินธรรมยาเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการค้าเนี่ยนะครับ<ช>คนที่อยู่ในในเราแวดวงนี้เนี่ยเขาใจก็จะนึกถึงคําว่าความตกลงทริปซึ่งมันเป็นเรื่องของ พย์ถินธรรมยาที่เกี่ยวกับการค้าภายภายในองค์การการค้าโลกภายในรอบของ WTO ครับในเมื่อเขามองว่ามันเกี่ยวข้องกับการค้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการใช้บังคับภายในประเทศแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพูดถึงความต้องการในระดับระหว่างประเทศเนี่ยที่เป็นลักษณะที่เป็นหลากหลายกันไปนะครับเมื่อครู่ผมพูดถึงความตกลงทริปในเรื่องขององค์การการค้าโลกเนี่ยมันเป็นความ ต้องการที่สะท้อนถึงความต้องการของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับเขาต้องการที่จะผลักดันให้ทรัพย์สินทางปัญญาของเขาเนี่ยไม่ได้แต่เฉพาะการคุ้มครองในประเทศของตัวเองให้มันกระจายออกไปะนะครับเ,เขาก็ผูกติดเอาประเทศอื่นๆที่จำเป็นจะต้องเข้าร่วมกลุ่มพระหุภาคีทางการค้าเนี่ยเข้าร่วมเป็นสมาชิก นะครับถ้าจันวราลักษ์เนี่ยผมเชื่อว่าคงทราบว่าเขาพยายามผลักดันไปจนถึงขนาดมีการ p l ัสต่างๆนะครับทริปเนี่ยมี plus นะครับ plus ไปถึงเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทรมยาอื่นๆแต่ก่อนในประเทศไทยเราไม่สนใจ Paris c o n v e n t i o n ซึ่งเป็นเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะครับเพราะเรามองว่าเราไม่ใช่ประเทศที่มันผลิตนักวิจัยหรือนัก ผลิตนวัตกรรมขึ้นมาเราไม่สนใจแพรลิสมาก่อนเลยท,ทั้งทั้งที่แพรลิสเป็นอนุสัญญายระหว่างประเทศที่คุ้มครองเรื่องทรัพย์สินอุตสาหกรรมเนี่ยมาเป็นร้อยๆปีเช่นกันต่อมาทริปชีบอกว่าคุณในฐานะสมาชิกเนี่ยคุณจะต้อง plus คุณต้องบวกแพรลิสเข้าไปสุดท้าย,เ,ยเราก็เ,เราก็ทา ทำทำอะไรไม่ได้นั่นก็คือต้องเข้าไปเป็นภาคีของ p r a n ดิ Convention คือคอาจารย์คัะข,ข,ขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมคะว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่พอจะติดตามเนี่ยอาจจะนึกออกเนาะว่าทรัพย์สินทางปัญญาที่มันเป็นในเชิองอุตสาหการรมเนี่ยร,รูปร่างหน้าตาประมาณไหนพวกสิทธิบัตรครับ<อ>พ,วพวกการประดิษฐ์การออกแบบคิตภัณฑ์คะ,ะครับ เครื่องหมายการค้านะครับเครื่องหมายบริการเครื่องหมายร่วมนะครับรวมไปถึงบรรดาสิ่งที่เป็นเรื่องของความลับทางการค้าสิ่งมองชี้ทางภูมิศาสตร์พวกนี้เขามองว่าเป็นเรื่องของอินดัสทรีพอลิสตี้หรือทรัพย์สินอุตสาหกรรมเขาเขาไม่ใช้คําว่าทรัพย์สินทางัญญาครับแต่หญิงเพราะเขามองว่ามันมีลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์มันไม่ใช่เรื่องของอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์มันเป็นเรื่องของสูนฉลียะนะครับเขาแยกว่าจริงๆแล้วเนี่ย สุนทรียะทรัพย์สินธรรมัญญาเนี่ยแยกออกเป็นสองอย่างหนึ่งลิขสิทธิ์สองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมพูดง่ายๆก็คือลิขสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องของอุตสาหกรรมมันเป็นเรื่องของเอ a อาร์เอฟพีเจเเรื่องของมิวสิกเรื่องของสุนทรียะของมนุษย์นะครับคในอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของสิทธิบัตรการประดิษฐ์เรื่องของไอที่เอาไปเป็นเงินได้อย่างชัดเจน นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วจะมาบอกว่าลิขสิทธิ์ไม่เป็นเงินก็ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ก็เงินมหาศาลเช่นกันเพียงแต่ว่าโดยลักษณะพื้นฐานของสิทธิเนี่มันเป็นเรื่องของสุนทรียะอาจารย์อาจารย์วราลักษ์ครับแนวคิดเศร้าสินรรมยานี่เขามองอย่างนี้ว่าโดยหลักแล้วเขาจะไม่คุ้มครองตลอดนะครับเขามองว่ามันเป็นสมบัติผัดกันชมมันไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่ สร้างสรรค์งานทรัพย์สินธรรมัญญาโดยลาพังของมนุษย์เอง,งมนุษย์คนนั้นจะต้องมีกระบวนการทางสังคมกระบวนการก,ก,การเรียนรู้มีครอบครัวมีอะไรก็ตามนะครับหลักเกณฑ์พื้นฐานของทรัพย์สินธรรมัญญาเนี่ยเขามองว่ากฎหมายจะต้องให้การคุ้มครองในช่วงระยะเวลาหนึ่ง พอหมดจากเวลานั้นเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นพับบิคโดเมนหรือนุษยชของสาธารณะทุกคนใช้ได้นะครับเขาก็เลยมองว่าถึงจุดหนึ่งมันต้องคืนสู่สังคมนานหรือสั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆนั่นเองอาจารย์เวลาเรานิดหนึ่งจะรุปก่อนค yes actually we talk about so many thing about the intellectual property right for this Uh, time being, as Wiman mentioned, that at least we have two kinds. The first one is the so called normal ways of copyright, that is, uh, have the sense of appreciation emotional appreciation i mean and the aesthetic like a uh, music like a film like a little leisure, sort of and other recreational things that have the uh, human being uh, created that uh, property but the thing that Ajahn Viman mentioned is that actually for this kind of thing they have a uh, limited period for protection because the basic of uh, the foundation idea is that these kinds of things created not only by individual as individual but as the individual who have been part of the socializing process right and because of that so after the copyright holder has passed away or after the limitation of the uh, protection pillars has expired that uh, generated uh, property will be returned back to public be domain. the in the public domain to be used by every human being yes. and apart from that Wiman mentioned that they got another big categorization of this intellectual property right which is called the industrial property. property yes yeah and this 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 one is like a big one because mm -hmm. <laughs> it's quite easy to see the money that generated from this one right mm -hmm. okay mm -hmm. yeah okay i can go on uh, อย่างนี้ครับในเมื่อเรามองว่าทริปซึ่งเป็นกติกาการค้าโลกซึ่งมีประเทศในภูมิภาคต่างๆเนี่ยร่วมเป็นสมาชิกนับร้อยๆยประเทศมันเป็นความตกลงที่สะท้อนความต้องการของประเทศพัฒนาจันอย่าลืมว่านี่คือความจริงนะครับถ้ามองในแง่ดีมองในแง่ดีนะครับบางคนอาจจะมีมุมมองต่ออาเซียนว่าอาเซียนไม่เหมาะหรือยังไม่พร้อมเลยก็ตามแต่ความเห็นส่วนตัวที่ผมมองมาในมุมมองของทรัพย์สินธรรมญาเนี่ยผมมองว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่เป็นการ ร่วมมือกันในระดับภูมิภาคนี่เองอเพื่อที่จะสร้างความต้องการ<ช>อันแท้จริง,องรรอของของในแต่ละชาติสิบป,ประเทศเนี่ยนะครับซึ่ง เราก็แอสซูมไว้ก่อนว่ามันควรที่จะมีระดับการพัฒนาที่พอๆกันไม่สุดโต่งกันมากในความผมเข้าใจอาจารย์ว่ามันสุดโต่งนี่คือหลักการแล้วกันนะครับดยหลักการก็คือในความเป็นอาเซียนด้วยกันเนี่ยมันควรที่จะมีกติการ่วมกันในเรื่องของทรัพย์สินทางัญญาไม่ใช่ไปฟอลโล่ตามทริปซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องของประเทศพัฒนาทั้งหมดนะครับที่เป็นกลุ่มที่เอามาใช้กับเรามองในแง่ดีโอเคระดับความพัฒนาของอาเซียนมันต่างกันแต่เรามองว่ามันมีความเป็นมันมีความเป็นเอเชียด้วยกัน เอเชียออกเสียงใตน้นะครับในเมื่อมันมีความต้องการเนี่ยมันควรจะเป็นการรวมกลุ่มกันอาจารย์ครับการรวมกลุ่มเนี่ยมันเคยมีมาแล้วนะครับในในช่วงระหว่างนี้ไม่ต้องรอถึงปีหน้านะครับผมจะยกตัวอย่าง3าสีอย่างหนึ่งค,คือเรามีเอคชั่นแพลนนะครับเอเซียนไอพีอาร์แอคชั่นแพลนตั้งแต่ปี2011นะครับแผนถึง2015ในเรื่องของการทำแผนปฏิบัติการที่嗯嗯 มีวางการวางข้อกำหนดว่ามันจะใช้ระบบการคุ้มครองร่วมกันยังไงนะครับสองครับอาจารย์มันมเป็นเรื่องของการพัฒนานะครับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แห่งอาเซียนตรงนี้น่าสนใจอ,อันนี้ไม่เคยได้ยินนะ <c oughs> การเ,กเขาใช้คำว่าอ่า CMO คือ Copy r i g h t Management Organization มันคือองค์กรจัด ที่ปัจจุบันเนี่ยมีหลายบริษัทในบ้านเราเนี่ยนะครับหลายสิบบริษัทนะครับทาหน้าที่ในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์<ๆ>ตัวอย่างง่ายๆคือลิขสิทธิ์เพลงเพลงเกือบทุกเพลงมีลิขสิทธิ์<ะ>บางคนบอกว่าเพลงสมัยโบราณเพลงเราดวงเดือนเราจเจริญศรีนะครับหมดอายุการคุ้มครองเพราะมันเป็นเพลงที่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรืออะไรก็าตามนะครับนั่นก็คือเนื้อลองหมดอายุการคุ้มครอง แต่เมื่อไรก็ตามที่มีเขามีการเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นมานะครับสิ่งที่เรียบเรียงขึ้นมากับมีลิขสิทธิ์คุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และอีก50สิปีหลังจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายดังนั้นเพลงทุก,ทกเกือบทุกเพลงในโลกนี้มีมลิขสิทธิ์เจ้าของมีสิทธิ์ในการจัดเก็บกรณีสถานสาธารณะนะครับเอาเพลงไปเปิดนะครับแต่ทีนี้อาจารย์ต้องเข้าใจว่าเจ้าของมีเยอะพอเจ้าของมีเยอะเนี่ย การจัดเก็บมันเป็นสิ่งลาบากอย่าว่าแต่ทั่วโลกเลยเอาแค่ภายในประเทศนี้ก็จัดเก็บลําบากแล้วเพราะไม่รู้ว่าสถานนีไหนสถานสาธารณะใดโรงหนังที่ไหนนะครับเปิดเพลงของตัวเองบ้างเขาก็เลยมีการรวมตัวเป็นองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์มีมานานพอสมควรแต่ไม่ถึงกำน n านมากนะครับทาหน้าที่ในการรวมกลุ่มของเจ้าของลิขสิทธิ์ไปทําการจัดเก็บตามสถานสาธารณะนะครับประเทศเราเนี่ยไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะนําหน้าในเรื่องของการจัดเก็บนะครับประเทศอื่นๆเริ่มมีการจัด เก็บแต่ก็ยังสู้เราไม่ได้นะครับต่อมามีการรวมตัวกันในอาเซียนก็คือซีเก็คือ c o p y l i g ์ t m a n a g e m e ์เ Organization นเซทำหน้าที่ในการจัดเก็บแต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของการการการวางแผนร่วมกันว่าจะเก็บค่าลิขสิทธิ์ยังไงในบรรดาประเทศอาเซียนกันนะครับนี่คือแผนที่สองแผนที่สามครับอาจารย์มันเป็นเรื่องของการร่วมกันในการพัฒนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับหรือจีโอกราฟ i c ครื่องบัน จับมือกันสี่ประเทศครับหนึ่งไทยสองอกัมพูชาสาวลาวสามลาวและสี่เวียดนาม,มสีประเทศนี้ม,มีการกำหนดถึงเรื่องของการพัฒนานะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งมันเป็นเรื่องของสินค้าที่เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตนะครับ อย่างของเราเขาก็อ้างว่าเขามีเบียร์ลาานะครับของเราก็ผ้าไหมไทยเข้าหอมมะลิอะไรประมาณนี้นะครับรายละเอียดผมคงได้กล่าวถึงในครั้งหน้านะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งคือ4นะครับมันเป็นเรื่องของฐานข้อมูล เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ร่วมกันในบรรดาประเทศสมาชิกนั่นก็คือแต่ละประเทศสิประเทศมีฐานข้อมูลทั้งมีเรื่องของปัญญาท้องถิ่นอะไรเนี่ยให้แจ้งมาเพื่อรวมกลุ่มกันในในอาเซียนนะครับจากนั้นก็แจ้งไปยังองค์กรหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันเริ่มมีการพัฒนาร่วมกันเนี่ยสี่เรื่องแล้วนะครับ For uh, this section, we before we have a break, actually, Ajahn Wiman mentioned that when we talk about intellectual property right cooperation in ASEAN region, actually, it's not the new thing, right? They have been developed for quite a long time. Ajahn Wiman uh, gave us four things that we should remind ourselves when we talk about this kind of thing in ASEAN. The first one is the ASEAN Action Plan, which Ajahn Wiman mentioned that actually is uh, inaugurated in the 2011. And because of this plan, we generate other schemes like the Copyright Management Organization. This one is very interesting because uh, Ajahn mentioned that when you think of some artist or some vocalist or some band or whatever, they generate normal kind of things. And please remember that even when you think about a Thai traditional song like Lao Dung Dun or Lao Charoen Si, you may think that, oh, it's quite an age old song that should have no copyright holder at all. that should be a common uh, asset in our Thai traditional song. but John Weeman mentioned that when you heard or when you see uh, the variation or the new arrangement of this kinds of song, please remind yourself that they have the copyright holder, and because of numerous uh, uh, what is called the number of things that this copyright holder may generate uh, along ways of their creating uh, these kinds of things it's quite hard for them to manage this kind so finally they set up some scheme as the copyright management organization who will oversee whether this that the client uh, Right have been violated or not. In this case, it means if you open the song or if you use the song in the public domain, right, you have to pay for it. And this uh, copyright management organization will see that the copyright holder actually can claim the benefit from what they got. And apart from that, we got the the third one, which is uh, the cooperation about the uh, geographical indication, actually we have uh, right now currently we got only four signatory, which is Thai, uh, Cambodia, Laos, and Vietnam. Actually, we Ajahn uh, will explain about this uh, geographical indication in the other programs in the, which uh, from uh, two weeks from now on. And apart from that. we uh, this one is very interesting because it, I I will u uh, want to ask more question about this. a j a n Wiman mentioned that they, uh, I mean the Asian uh, member country, they try to collect. Uh, A data of basic information about the so-called traditional wisdom, right? Uh, and right now, what, s going on about this collection? มันมันเป็นยังไงคะอาจารย์ตอนนี้ไอไอไอฐานข้อมูลตรงนี้มันไปถึงไหนแล้วอะฐานข้อมูลเนี่ยนะครับของเราเนี่ย เอ่อของเราจริงๆยังมีปัญหาของเราเนี่หมายถึงประเทศไทยใช่ไหมยังมีปัญหาเพราะว่าเราร่างพระราชบััติคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเนีมาเป็นเวลาหลายปีนะครับเป็นสิ่งที่ยังไม่ผ่านสักทีหนึ่งเพราะว่ายังมีการกําหนดคำนิยามว่า อ i o n a l k n o w l e d g e เนี่ยนะครับมันมีความหมายรวมถึงอะไรบ้างอาจารย์จะลืมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีมัน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 เป็นเรื่องของส่วนบุคคลบางทีเป็นเรื่องของชาติบางทีเป็นสิ่งที่ชุมชนนะครับที่สําคัญเนี่ยความหวงแหนครับอาจารย์จารย์จะลืมว่าเวลาจะนึกถึงเรื่องของอาจะรนึกถึงคนนึกถึงคนที่หวงสูตรนะครับพวกยาผีบอกเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคนพวกนี้บางคนเขาถือว่า มันเป็นสมบัติส่วนบุคคลเป็นสมบัติของตระกูลส่วนอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเป็นเรื่องของผู้บรรดาเขาบอกว่าผู้บรรดาผู้บรรดามันจะต้องไม่ใช่ทรัพย์สินบัญญาเพราะมันขาดเรื่องของความหมายเขามองว่ามันจะเปิดเผยไม่ได้เมื่อเปิดเผยไม่ได้เนี่ยเขาหวงแหนที่จะทําให้มันเป็นหลายหลักอักษรนะครับหลายๆสูตรเนี่ยมันตายไปพร้อมกับคนที่เป็นเจ้าของสูตรหรือได้รับการสืบทอดมานี่คือสิ่งที่น่าเสียดายผมเชื่อว่านี่คือ าจิตสํานึกร่วมกันผมว่าคนเอเชียจำนวนไม่น้อยเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างนี้ก็คือห่วงแหนสูตรไม่ได้มองว่า <c oughs> สิ่งต่างๆเนี่ยจะต้องมีการอนุรักษ์เอาไว้ <c oughs> นะครับเขามองว่า <c oughs> เก็บไว้ดีกว่า ถึงยังไงของเราก็ยัง,ยงทําไม่สําเร็จในเรื่องของอการตราเป็นกฎหมายนะครับ e <c oughs> แต่ก็ตอนนี้เนี่ยมันเป็นการพัฒนาไปสู่อาเซียนในแง่ที่ว่าเอาละในเมื่อใครมีนะครับ e <c oughs> ของของของประเทศในอาเซียนเนี่ย e <c oughs> ก็มีการแจ้งข้อมูลมาเพื่อที่จะทําเป็นฐานข้อมูลเอาไว้นะครับ e <c oughs> อาจารย์หญิงครับผมผมอยากพูดต่อไปในเรื่องของที่ว่าอาเซียนต้องร่วมมือร่วมมือโดยไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินในบัญญานี่มันไม่ใช่เป็นความต้องการของประเทศพัฒนามันต้องเป็นความต้องการของภูมิภาค ซึ่งมีพื้นฐานที่คล้ายๆกันมีระดับประเทศการพัฒนาที่คล้ายกันนะครับ,รบแต่ในความเป็นจริงครับปัญหาในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินธรรมัญายในระดับภูมิภาคก็คือระดับความคุ้มครองที่มันไม่เท่ากันกน,นะครับมันสุดตรงนี้ครับอาจารย์เวลานะหนึ่งคือ ในอาเซียนเนี่ยมีตั้งแต่ประเทศที่ <Develop. S 2> มี develop มากนะครับสิงคโปร์เนี่ย <Singapore, yes. S 2> ติดอันดับนะครับหนึ่งในสามของประเทศที่มีการพัฒนาทรัพย์สินทางบัญญาติดอันดับโลกเขาคุ้มครองเขาให้ความคุ้มครองให้ความสาคัญของทรัพย์สินทางบัญญาหวงหนนะครับแล้วก็ <c oughs> มีกฎหมายคุ้มครองอย่างเข้มขัดพูดง่ายๆคือเขาเขาอยู่ในระดับ การคุ้มครองทรัพย์สินในระดับโลกแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันบางประเทศนะครับในบางประเทศเนี่ยตัวอย่างเช่นบุญหนกับเราเนี่ยเพิ่งจะมีหน่วยงานทางด้านทรัพย์สินทรงมบัญญัตจ,จะเห็นนะความ,มช่องว่างที่มันห่างกันอย่างเหลือเฟือเราไม่ได้พูดถึงนะครับว่าของเราเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนเอาเป็นว่ากลางๆแล้วกันนะครับเพราะว่า กรมทรัพย์สินน้ำมันยาเราก็มีมาไม่นานมากเท่าไหร่พัฒนการรวมงานของกรมทะเบียนการค้าบ้างกรมอะไรบ้างก็นานแต่นนะนนไม่ถึงกำนานมากมาเทียบกับ<ๆ>ประเทศพัฒนาแล้วเขาเขาคุ้มครองเป็นร้อยร้อยปีนะครับของเราเนี่ยบางทียังเพิ่งแยกออกเนี่ยอาจารย์ระดับการพัฒนาระดับการคุ้มครองทรัพย์สินน่ยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันสิ่งสําคัญครับอาจารย์ มันมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกันก็ไม่ก็ไม่เท่ากันอีกเหมือนกันการละเมิดนี้มันมีเรามันมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ย oh. ด้วยกันด้วยโอเค let me summarize this before we having a first break that's quite interesting when อาจารย์วิมาน s a i d that actually when you wanna learn more about the four scheme remember uh the first one is action a n AN plan and then we got the copyright management organization and then we got the corporation in geographical indication and the first one is the uh it's like a collection of the traditional wisdom that uh, as a member will uh agree to send their information in order in order to be corrected together but the thing is that as asman said oh, that quite surprised to myself that actually one of the biggest uh problems in asean country is of course our thailand <laughs> because we ajarn Liman said that we actually we try to push forward the act about these kinds of traditional knowledge protection or whatever you call it but unfortunately we haven't had have the progress at all, right? As I said, that we, because we still haven't got clear ideas about what is actually the traditional knowledge is or are, because some said that it has to be the public property, but some said that it should be the individual right and Ajahn Viman also mentioned about the Ya Pee book, and also so many kinds of things that finally if the copyright holder or those who uh อ h uh, invent this kind of thing if they pass away so many thing s will pass away that unfortunately เราไปพักเบรกกันนะคะพูดคุยกันต่อถึงสิ่งที่ท่านอาจารย์วิมานได้ให้แนวความคิดให้คอนเซปต์อะไรเอาไว้มากมายทีเดียวแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเราแอบคุยกันว่าจริงๆแล้วในเรื่องของ ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะในอาเซียนนี่มันมีหลายประเด็นนะที่จะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะที่ความร่วมมือซึ่งจริงๆนับตั้งแต่2011มานั่นคือเป็นเรื่องเป็นราวที่ชัดเจนอะน,นะคะไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้เราเราไม่มีเราก็แอบมอีความร่วมมือกันบ้างเล็กน้อยเนี่ยแต่มันก้าวไปไม่ถึงไหนเหตุผลที่มันก้าวไปไม่ถึงไหนเนี่ยพ่ออาจารย์วิมานบอกว,ว่ามันมีปัญหาละเมิดกันอยู่พอสมควรมันเป็นยังไงอาจารย์ อ่าอาจารย์ครับมันมีตั้งแต่ละเมิดกันเองนะครับกับถูกจับรวมกันว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ชอบละเมิดเอาไอ้ละเมิดกันเองนยังไงเนี่ยอาเซียนเป็นประเทศที่มีการละเมิดกันเองค่อนข้างเยอะนะครับอย่างของเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเวลาเวลาเราละเมิดทรัพย์สินทรรมัญญาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองอย่างหลักๆคือลิขสิทธิ อาจารจะนึกถึงพวกงานเพลงหนังนะครับหรือไม่ครับอ,อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร,ร,ร,ร์เราละเมิดละเมิดประเทศไหนครับละเ,เมิดประเทศพัฒนาแล้วใช่นะครับยาสิทธิบัตรนะครับเอ,อจะบอกว่าละเมิดก็ไม่ใช่ละเมิดนะครับเพราะคนที่เราไม่ได้ละเมิดเรา,เร,เ,ราเรามองว่าเราเป็น เราเป็นมาตรการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เชิงบังคับหรือ compulsory licensing นั่นก็คือเรามองว่ายาบางอย่างเนี่ยมันแพงนะครับมันแพงแล้วก็การเข้าถึงยาเนี่ยมันเข้าถึงได้ถ้ามีตังค์แน่นอนทุกอย่างเข้าถึงได้ถ้ามีตังค์ยาหลายๆอย่างที่คนไทยเนี่ยเป็นเป็นเป็นโรคนะครับหลอดเลือดยาโรคหัวใจยาต้านไวรัสเอชไอวีพวกนี้นะครับ โดสหนึ่งเนี่ยเป็นต้องใช้เงินต่อเดือนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างยาต้านไวรัสเอชไอวีเนี่ยเห็นว่าก่อนที่จะมีการใช้มาตรการ compulsory licensing หรือ C วที่เราเคยดิ้นกันนะครับเดือนหนึ่งผู้ป่วยต้องจ่ายประมาณเกือบ0,000มบาทยาพวกนี้เป็นตัวยาของถ้าผมจะไม่ผิดของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ก็สวิตเซอร์แลนด์ที่มาขอรับสิทธิบัตรไว้ในประเทศไทยยาเนี่ยมีสิทธิบัตรครับแต่ก่อนเนี่ยกฎหมายสิทธิบัตรของเราเนี่ยคำมมองว่าสิ่งที่ใช้รักษามนุษย์เนี่ย เป็นสิ่งที่ เป็นข้อยกเว้นก็คือขอรับการจดทะเบียนไม่ได้ตอนหลังเนี่ยเราต้องยอมเขาคือเขามาบีบเราเขามองว่ายาคือสิ่งะด,ดิดดังนั้นยาขอรับสิทธิบัตรได้หลังจากที่มีการแก้ไขพระราช,ช,ชบัญญัติลิขสิ์ฉบับที่2เนี่ยเปิดโอกาสให้ต่างชาติที่เขาบีบเราเนี่นะครับเข้ามาจดทะเบียนยาเพื่อที่นายาเนี่ยมาใช้ผูกขาดในระบบสิทธิบัตรยามีราคาแพงนะครับโดยเฉพาะยาพวกนี้เนี่ยเดือนหนึ่งต้องจ่ายเงินเกือบ20,000บาททําให้คนที่เป็นโรคเนี่ยเข้าถึงยายาก นะครับ ừ, ในหลายๆปีที่แล้วเนี่ยเรามองว่ามันควรที่จะมีมาตร,รการในเรื่องของการนําสิ่งที่เขาขอรับสิทธิบัตรเนี่ยมาเปิดเผยด,ด,ด,ดูว่ามีอะไรทำอย่างไงบ้างเพื่อที่เราจะได้ทําขึ้นมาและาขายยาในราคาถูกแต่เราไม่ใช้วิธีในเรื่องของการผลิตเองนะครับเรานําเข้าจากไม่แน่ใจว่าอินเดียหรือโดนีเซียส่วนใหญ่จะเป็นสองประเทศหลักนี้ที่ทำยาขึ้นมา นะครับนำเข้ามาเพื่อขายในราคาถูกกว่าพูดง่ายๆคือจากหมื่นกว่าบาทเนี่ยกลายเป็นกลายเป็น2000กว่าบาทนะครับคนเข้าถึงยาได้ง่ายกว่าเขาประเทศพัฒนาแล้วเขามองว่าเขาถูกอเอาเปรียบเพราะว่าเขาขายยาได้น้อยลงนะครับแต่ <yes. S 2> ขณะเดียวกันเราเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับเรามองว่าไม่ใช่เป็นการละเมิดแต่เขามองว่าเป็นการละเมิดะนะครับอย่างนี้เป็นต้นไอ้การนี้ไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นก็คือมันมีการละเมิดกันเองในลองประเทศอาเซียน เวลาเราละเมิดในละเมิดประเทศที่พัฒนากว่านะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับสินค้าของเราที่ส่งไปขายในในเซีนะครับโดยเฉพาะประเทศที่ต้องการสินค้าของเรานะเขาเขาชิงจด ตัดหน้าจดทะเบียนโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้านะครับผมผมเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นแบรนด์ดังๆเนี่ยนะครับเขาจะต้องเดินทางไปจดทะเบียนในประเทศที่เขาขอหมเชียวด้วยความที่เขามีตัางกะทิงแดงหรืออะไรก็ตามนะครับเขาเดินทางไปจดแต่ถ้าแบรนด์ที่เอากกลางๆหรือไม่ค่อยไม่ไม่ได้มีฐานะอะไรมากเนี่ยก็อาจจะจดบ้างไม่จดบ้างประเทศที่ไม่จดเนี่ยเขาก็ถือโอกาสการไม่จดเนี่ย จดเองซะเลยนะครับในเรื่อเขไงสินค้ามาขายรื่วล้วนในในประเทศของเขาเนี่ยเขาก็จดในประเทศของเขาด้วยเขาตรวจสอบว่าประเทศของเขายังไม่ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี่ก็ถือโอกาสมาจดนะครับเช่นมีอาจารย์มีตัวอย่างมาก็อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์นะครับที่เคยเป็นข่าวว่าเอา เครื่องหมายการค้าของประเทศไทยเราไปจดนะครับขออนิญาตไม่พูดถึงเครื่องหมายว่าเป็นเครื่องหมายอะไรนะครับเพราะนี่คือตัวอย่างของเรื่องของการการแย่งไปจดทั้งๆที่ไม่มีสิทธิ์นะครับรวมถึงสินค้าในชายแดนเนี่ยนะครับที่เราส่งไปแต่เท่าที่ผมทราบคือไม่ใช่เป็นการปลอมนะไม่ใช่เป็นการแย่งจดนะครับนั่นก็คือทําสินค้าปลอมขึ้นมาอาจารย์หญิงอาจจะไม่ทราบว่าในตลาดนัดที่ในประเทศเราเนี่ยนะครับไม่ต้องไปมองประเทศเพื่อนบ้านตามตะเข็บชายแดนสินค้าที่ขายตามตลาดนัด มีสินค้าปลอมก็อาจารย์เขาปลอมขึ้นมา,าใช้เครื่องหมายกั้าเหมือนกันแต่สิ่งที่อยู่ข้างในคนา,าผลิตภัณฑ์นั้นคนละอย่างนะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวค่ะค่ะ for uh, this uh, section uh, we talked about the violation of uh, the copyright, uh, the intellectual property laws. And actually, uh, before we we proceed on to talk about the violation that the ASEAN member uh, have toward each other, like uh, Ajahn mentioned about some kinds of even the, tri, the, the Thai the trademarks that is very famous for uh, maybe famous in, in in some part of the the other in member county, but uh, that trademark that brand holder uh, they. Might haven't got a chance to register their own bands in other ASEAN member, but finally uh, they will find out that their brand already registered by other uh, person that might have no relation at all with the brand holder, the original brand holder in Thailand. In this case, as I mentioned, that we got some kind of. Uh, the difficulty and i'm not sure whether this court attended this bill already or not but the difficulty between the ties and as i mentioned as I mentioned uh, Indonesian market and of course Philippines. the Philippines, yes. But uh, before we proceed to this point, Ajahn Wiman mentioned very interesting things about another kind of violation, Ajahn call it uh, the compulsory licensing. licensing. Uh, this is very interesting because normally when we talk about uh, property right, also the drug. Patent is part of it, and when we mention about very, very extremely expensive uh, drug, like the drug or the vaccine to protect uh, those who infected by the H I V or H virus or other kinds of virus, uh, if you buy uh, the vaccines or the the medicine to kill this uh, disease or related disease uh from the famous uh drug company <laughs> in europe or in america it might cost you around Perhaps more than uh, uh, 10,000 baht, of course, uh, sort of. But because of the CL, the compulsory licensing, right, uh, that allowed the Thai government uh, to buy a, a cheaper version of the this quite similar drug from uh, the famous uh, producing this kind of thing, like from Indian, right? And apart from Indian, as I mentioned, uh, uh which, which country that uh, indonesia. indonesia yes uh because of this we favor the the patient that might be uh haven't got enough money to pay for the expensive one we think in that fashion that we favor the humanitarian protection but uh does that company in the westernized country ไม่น r าทิ้งส์เอาน the problem, and because of. That so we proceed on to another kinds of uh violation before we go on to have more case about a s i a n country เราจะไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะการละเมิดในอาเซียนซึ่งน่าตกใจตะกี้นี้ก็คือเราละเมิดกันเองครับใช่แบบไทยถูกละเมิดเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ไอไอละเมิดร่วมกันนี้มันยังไงอาจารย์ละเมิดรุ่ อ่าและเมื่อร่วมกันนี่คือเป็นเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราเป็นทั้งทั้งโจทย์และจําเลยเราเป็นจําเลยในแง่ที่ว่า่าถูก ประเทศพนามองว่าการที่เราใช้มาตรการ CL เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับแต่ทั้งทงที่เราบอกว่านี่คือมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงเข้าถึงอยากได้โอเคมันเป็นประเด็นทางด้านฮิมะลายอจากที่อาจารย์บอกบอกจริงๆนะครับแต่จริงๆมุมมองไม่เหมือนกันนะครับมุมมองของนักสิทธิมนุษยชนกับมุมมองของนักทุนนิยมเนี่ยมันจะต่างกันเขามองต้องการการตัดตัวเส้นาวที่สุนะครับเอาละนั่นคือเราอาจจะเป็นทั้งโจทย์และจำเลยเรามองว่าไม่เป็นการ ละเมิดแล้วกันสมมติในเรื่องยานะครับแต่ในอีกทางหนึ่งเนี่ยเราเป็นจำเลยร่วมกับประเทศในอาเซียนครับอาจารย์เราถูกจับเหมารวมกันว่า,าเ,เป็นกลุ่มประเทศที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางบัญญาติดอันดับนะครับกลุ่มที่ว่าเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆคือกลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์นะครับมีชื่อว่า BSC นะครับ Business Software Association BSC เนี่ยเป็นการรวมตัวของบริษัทซอฟต์แวร์เนี่ยกว่าร้อยแห่ง นะครับทำการสำรวจและก็มอนิเตอร์ในเรื่องของการการคุ้มครองและการละเมิดนะครับไอตัวอซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับเขามีการจัดอันดับนะครับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยที่ติดอันดับละเมิดมากที่สุดนะครับเรา ไม่รู้นะ่าภูมิใจหรืออะไรนะครับเราติดหนึ่งในสามเราอยู่ในอันดับที่สองครับอาจารย์หญิงครับอันดับแรกอินโดนีเซีย,อ,อ,ย,ซยอุต่าอันดับหนึ่งก็อินโดอินโดนีเซียครับอันดับสองไทยโ <2 S 1> อ้ประเส <3 S 1> ริฐแท้มาเลเซียอู้เสี่ยมจริงครับนี่คือประเทศที่ถูก bsc จัดอันดับนะครับอ่าผมผมผมไม่น่าใจว่าอ่อีกหน่อยเราจะเราจะเป็นอาเซียนพลัสอะไรนะครับถ้าาเราเกิดไปพลัสกับจีนเข้าเนี่ย ผมผมก็เรา plus แล้วอาจารย์อาเซียน plus วันใช่ไหมครับเซียน plus วันกับจีนมานนจริงผมว่าน่าสนใจว่าจีนก็ถูกมองเหมือนกันว่าเป็นประเทศแห่งการละเมิดนะครับเรามาล้มเลิกระบบมาเลยนี่ไมแนวคิดแนวคิดของจีนก็มองว่าการการ copy เนี่ยคือการเคารพครูครับ่ในเมื่อเราเคารพครูเขาาเข copy นะครับเขาพยายามเอาเอาเอาสิ่งที่ขงจื้อสอนเนี่ยมา copy copy นะครับขณะเดียวกันเขาเขาเคารพ อ่อแจ็กสันเคาลบมอดอนนาเขาลใครก็ตามฮารบอเตอร์นะครับเขาก็พยายามก๊อปปี่แนวคิดเขาเป็นอย่างนั้นก็แปลกนะครับเหมือนกันจีนเขามองว่าการหนังสือไม่ใช่ทรัพย์สินการเอาหนังสือไปไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์สินอะไรพวกนี้นี่คือความคิดของเขามันเป็นสิ่งที่บ่มเพาะกันในประเทศของเขานะครับแต่ของเราเนี่ยยังเป็นทรัพย์สินอยู่อย่างนี้เป็นต้นหน่อยถ้ามีจีนขึ้นมาเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันนะครับผมว่า คนทั่วโลกรู้ว่าจีนก็เป็นประเทศที่ติดอันดับเช่นกัน mm. นะครับอ่านี่ตอนนี้คือการถูกเหมารวมว่าละเมิดนอก <Okay. S 1> จากเราละเมิดกันเองแล้ว <Yeah. S 1> เรายังประเทศที่ถูกจับเหมารวมกันว่าเป็นประเทศที่ละเมิดติดอันดับด้วยครับคั yeah. yes for uh, this uh, part <laughs> อาจารย์พิจารณาเพราะว่า very interesting idea in this about uh, the violation uh, uh, the previous uh, before the, the the previous break, we talked about the violation that the asean country have done to each other uh, but uh, for this break as and mentioned the violation that uh, ASEAN members have been club as one of the valid famous <laughs> very, very famous uh, violating country for the copyright holder actually it's not only the copyright holder but the intellectual property right and as an women mentioned that they got an association called uh bsc what is it? bsc uh bsc stand for it stand, for, uh, the stand uh, for business business software, software, software association, association. Mm -hmm. and uh, because of this BSA Business Software Association they ranked uh, very, I'm um, not sure whether we should be admire ourselves <laughs> or not because uh, they uh, the, the the Indonesian they got the first rank for yes. the violation <laughs> and Thailand is not far behind because Thailand got the second rank and of course, down our country to malaysian, the malaysian got the third rank. so the three founding members of the asean country, they got top rank from the uh, business software association that we are the most violating country of software in the world. and john Man mentioned that, oh, if we consider about the asean plus, those ดอส like the ASEAN PLUS ONE the ASEAN PLUS c h ่ n ะ This picture might be more just yes, bigger and bigger <laughs> and that why so many country have an eye on our region and ASEAN Plus ค่ะอาจารย์ <c oughs> จะไปตรงไหนต่อดีคะกับเรื่องราวของการละเมอซึ่งเยอะแยะมากมายเหลือเกินแล้วจริงๆอาเซียนสามประเทศนี้นะคะบวกจีนโอ้โหหลายร้อย น่าจะประมาณสักหลายพันล้านอยู่นะครับจะเป็นยังไงต่อโอเรับผมผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่เมื่อถึงปีหน้าแล้วนะครับค่ะต้องมาคุยมาคุยด้วยกันว่าจะเอาไงกับสิ่งที่หนึ่งละเมิดด้วยกันสองคือถูก เป็นจำเลยร่วมว่าละเมิดนโยบายหรือทิศทางของอของอาเซียนเนี่ยในเรื่องของทรัพย์สินธรรมาญาเนี่ยจะเดินเนินไปตรงไหนผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องยากและก็ท้าทายเพราะว่าเราเป็นโจทย์นะครับในประชาคมโลกว่าภูมิภาคนี้ละเมิดมากที่สุด นะครับตรงนั้นมัน,ม,น,ม,นมันเปน็นเป็นสิ่งที่พูดกันให้เข้าใจว่ามันจะทํายังไงต้องใช้เวลามากในช่วงสุดท้ายของรายการผมผมขอพูดถึงนะครับสิ่งที่อาเซียนเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องฟอลโล่ตามกติการค้าของอท,ที่ใช้ร่วมกันแต่ว่ามันมาโฟกัสที่ประเทศอาเซียนได้ผมจะยกตัวอย่างนะครับสออนุสัญญาที่มันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินธรรมัญญาโดยตรง1คือเรื่องของสิทธิบัตร S <S <S นะครับสิทธิบัตรเนี่ยมีเรื่องของการยื่นขอจดทะเบียนร่วมกันนะครับภายใต้ระบบ r PCT หรือที่เรียกว่า Patent Corporation Treaty นะครับสนที่สัญญาร่วมกันในเรื่องของสิทธิบัตรนะครับสิทธิบัตรเป็นเรื่องของการคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับ ปัจจุบันมีประเทศที่เป็นภาคีในในทริตีนี้เนี่ยหนึอ้อยสประเทศเะนะประเทศไทยเข้าร่วมตั้งแต่ปี52หลายปีแล้วครับไม่ได้เฉพาะประเทศไทยอาจารย์ค,ครับมีสิงคโปร์มาเลเซียอ,อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามลาบูน เป็นสมาชิกของ PCT แล้วนั่นก็คือเป็นส่วนใหญ่แล้วครับเป็นส่วนใหญ่แล้วนั่นก็คือประเทศทั้งหลายที่กล่าวมาเนี่ยเมื่อยื่นคาขอขอรับสิทธิบัตรนะครับในในส่วนยื่นเข้าไปเนี่ยมันจะได้รับภายใต้ระบบของ PCT นะครับเมื่อยื่นเข้าไปแล้วมัน meet quality ที่เขากําหนดเอาไว้ว่าเป็นไปตามข้อกําหนดนะครับสิทธิบัตรนั้นก็จะได้รับการคุ้มครองอีก145สประเทศร่วมกันนะครับ สองครับเหมือนกัน<ม>คือระบบะพิธีสารแมดิกหรือแมดิกบุดกรดคอร์นะครับแมดิกบุรอม,มีประเทศสมาชิกน้อยกว่ามีเพียง88ประเทศ<ม>นะครับของเราอย่างละล้าละลังนะครับเราส่งตัวแทนไปเจราจาหลายครั้งเห็นชอบด้วยเพราะมันมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ในประเทศอาเซียนมีเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้ว3ประเทศนะครับคือสิงคโปร์เวียดนามและฟิลิปปิน าสามประเทศนี้เข้าร่วมในแมดิกโปรโตคอลเรียบร้อยแล้วระบบคล้ายๆกับ PCT เก่าคือ,อยื่นไปสู่88ประเทศนะครับภา <อ S 2> ยใต้ภาษาสากลนะครับเดี๋ยวจะ,ะน,น่าจะมีการพูดถึงภายหลังจะได้รับการคุ้มครองอีก 87ประเทศถ้าหากว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของพิธีสารนี้ะนะครับอาจารย์ครับ2ระบบนี้เป็นการยื่นอย่างเดียวนะครับไม่ได้หมายความว่ายื่นใบเสร็จจะได้รับการคุ้มครองมันจะต้องเป็นไปตามสิ่งที่เขากำหนดนะครับกติกากลางว่า มันจะต้องไม่เหมือนคล้ายมันจะต้องเป็นสิ่งที่อะไรขึ้นมาใหม่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ Meet q มี i คุณภาพมีบข้อกำหนดที่เขากำหนดแล้วเนี่ยนะครับจะได้รับการคุ้มครองร่วมกันอาจารย์นึกเห็นภาพไหมครับนั่นก็คือถ้าทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยเข้าสู่สองระบบนี้เข้าสู่ระบบ PCT แล้วก็ m a แม้ดด o c คอเนี่ยนะครับเราไม่ เราไม่ได้รับการคุ้มครองเฉพาะในอาเซียนหราทอาจรย์มันไปบนเวิร์ลไวด์มากกว่านี้อีกนะครับมันจะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าอีกหน่อยเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปสู่ประเทศอื่นไม่ใช่เฉพาะอาเซียนรวมถึงทั่วโลกนะครับเพื่อการคุ้มครองยื่นทีเดียวนะครับเมื่อได้รับการคว่จับคุ้มครองไปทั้งหมดในบรรดาประเทศสมาชิกครับค่ะ thank you อาจารย์วิมาน for this last b a k อาจารย์วิมานไล่ทูล persuade the ASEAN member country to Please consider seriously to be part of the two schemes. The first one is the Patent Cooperation Treaty, which Dr. Wiman said that uh, currently they've got around 145 signatories already. And nearly most of the ASEAN member country also be part of this signatory system, and the second one is the the so called the Madrid protocol uh, this one have a uh, signatory around eighty eight uh countries so far and Unfortunately, uh, Thailand haven't signed this protocol yet, but we got three of our neighboring Asian country to have been part of the Madrid Protocol. That is Singapore, Vietnam, and the Philippines. The thing is that Ajahn Wiman said that if we have to be seriously about these kinds of cooperation, we cannot uh, leave out these two schemes. And apart from that, if we remember so far, uh, when Ajahn Weeman said that actually in ASEAN country, we got four types of cooperation, the ASEAN Action Plan, the uh, Copyright Measurement Organization, the Geographical Indication Scheme, and the wisdom, of the Ternigen traditional knowledge, knowledge. Uh, collective data sort uh, of. If we consider all this, uh that's quite a very big story for ASEAN member to uh, have to ask ourselves time and again whether we have to be more committed to this cooperation scheme. But the biggest thing that we should not remember is that uh, we should not forget that we are, we as an ASEAN country also. Have been banned from uh, the developed country, uh, like uh, the the agency of this developed country, the Business Software Association. That we are one of the biggest part in the world that have the rate, the high rate of violation of the, this so many kinds of uh, intellectual property rights. For those of you who are uh, interested more about this topics, the intellectual property right in the general term and in the specific term. Uh, we will have two more programs from now on that we will talk more about the GI and so many things. Please be considered to following up this program. Uh, for today program, I haven't got enough time left. We have to say thank you to Associate Professor uh, Viman Glit from the School of Law of our beloved Sukhothai Tamatilat Open University. And i like to thank uh, the producer and, of course, the controller who have to learn this smooth program. And we have to say goodbye and so at the car.